ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับโอ้โหครับเป็นไงฮะนี่ค่ะวันนี้กลับมาทวงเก้าอี้แล้วนะคะนี่แล้วก็สำหรับหลายๆคนนะคะที่ได้ติดตามมิเลเคิลชาแนลมาเชื่อค่ะว่าพุธพฤหัสศุกร์แบบนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เรื่องราวที่หลายๆท่านอยากจะทราบว่าจะเป็นเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนลายเซ็นแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะเพราะว่าครูต้นบุญของเรานี่พานำพาเราทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเยอะมากจริงคือไม่ได้หยุดกันนะฮะใช่ค่ะในการสร้างบุญเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างไม่ละเลยไปคือถ้ามีโอกาสต้องรีบทำใช่นะคะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำถ้าตามไม่ไปใช่ครับถ้าครูถามไม่ลงบุญที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้โอ้โหต้องบอกทั้งลงพื้นที่แล้วก็นะคะในส่วนของกองกฐินเองณวันนี้เรายังคงเปิดรับอยู่นะคะและเดี๋ยวหลังจากช่วงประมาณออกพรรษาก็มันกลางเดือนตุลาคมนะคะก็จะเริ่มเดินทางค่ะไปแต่ละที่แต่ละแห่งที่อยู่ในโครงการโบสถ์เราเนี่ย13ที่ด้วยกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้หลายที่ก็มีความคืบหน้านะคะปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเนี่ยครูถาก็ไปลงพื้นที่ไปดูว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะดูแลทุกขั้นตอนดูแลในทุกๆส่วนจริงๆคือไม่เว้นกันแต่ที่สำคัญนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยเวลาไปร่วมบุญทำบุญกันแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลากหลายคนนะฮะก็พยายามนะคือพยายามหาทิศทางเติมเต็มกับบุญเก่าเพื่อละลายของเก่าที่เป็นอกุศลหรือสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่มีอยู่ค่ะคือเราต้องทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะกรรมเก่าของเดิมถ้าตามทันแล้วเนี่ยการป่วยเจ็บก็ดีนะฮะสภาวะขาดแคลนเรื่องการเงินหรือราศีตัวเองไม่ค่อยเกิดขึ้นจากสภาวะความดีมันมีเหมือนกันนะเราต้องเติมเต็มบ่อยๆนะฮะเหมือนว่าต้มยำก็ต้องมีกะปิน้ำปลามีความเข้มข้นใส่เข้าไปต่อเนื่องไปจะได้เพิ่มรสชาติของชีวิตแล้วก็อยู่กับบ้านสังกะตายวันๆนะฮะไม่ได้ทำบุญสร้างกุศลเนี่ยผลบุญไม่ช่วยส่งเสริมไปเวลาจะนึกถึงบุญตอนจะสิ้นลมหายใจมันลึกไม่ถึงมันเห็นแต่ความตายที่เป็นวิชาหรือกรรมเก่าของเดิมเนี่ยสุดท้ายก็ลงอบายภูมิแต่เราทำเรื่องสมาธิกรรมฐานทำบุญสร้างทานหรือเป็นการสร้างโบสถ์เนี่ยฮะมันก็จะปิติใจอย่างโบสถ์โครงการของเรานะฮะ13หลังด้วยกัน13หลังด้วยกันแล้วก็สำหรับกฐินปีนี้นะคะก็เป็นมหาบุญมหากุศลจริงๆก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสำหรับในปีนี้นะคะก็ตั้งใจเอาไว้ว่า 84,000 กองนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลโบสถ์ดูแลในส่วนของกระเบื้องประตูหน้าต่างหลังคาต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกองละ108บาทเองแค่นั้นใช่ค่ะเราสามารถบอกบุญกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นครอบครัวมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทุกคนที่ได้ร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะกองละ108บาทนี้ทุกกองจะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งต้องพิธีมาหลายที่แล้วโอ้โหเตรียมเอาไว้เยอะมากแล้วก็ผ่านพิธีมาหลายหลายพิธีแล้วก็กว่าจะถึงวันที่เราจะลงพื้นที่หรือว่าจะมอบให้เนี่ยนะคะรับรองค่ะว่าไม่ว่าจะไปพิธีที่ไหนวัดแห่งไหนเนี่ยนะคะก็จะนำเหรียญหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยไปเข้าร่วมพิธีเสมอแล้วก็รวมไปถึงรายชื่อด้วยฉะนั้นฝากด้วยใครที่ร่วมบุญกันแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมาเนี่ยอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนจะเป็นกี่ท่านเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของรายชื่อได้ผิดพลาดตรงไหนมีตัวสะกดผิดตรงไหนบอกกล่าวได้เลยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ทุกรายชื่อที่ขึ้นใน Facebook Fanpage ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เลยค่ะเก็บไว้ในแฟ้มครัวฐานนี่แหละค่ะเวลาไปงานพิธีต่างๆนะอย่างล่าสุดพี่สุรินทร์ก็นำไปด้วยแต่พิธีนะนั่นหมู่บ้านช้างตราการนะครับก็ได้บวงสรวงสักการะขอพรบารมีเทพเทวาลึกศรีครุเทพมันจะได้มาปกปักรักษาอย่าคิดว่าไม่สำคัญคเพราะว่าสีกรุเทพเทวดาเนี่ยฮะทั้ง4ทิศเนี่ยพอมาประสิทธิ์ในบนทนพิธีแล้วก็ให้เกิดความสวัสดีและมีชัยน้ำมวยครับค่ะนะคะแล้วก็สำหรับแบบทุกๆรายชื่อเนี่ยคือไม่หายไปตั้งแต่ปีแรกนะถ้าเกิดมาดูตอนนี้ยังเห็นได้เลยโอ้โหยังอยู่ในแฟ้มครัวฐานบอกว่ารักมากจริงๆนะคะแล้วก็พูดถึงที่วัดแจ้งสว่างหรือหมู่บ้านช้างตรการวันนี้โอ้โหหลายท่านบอกอยากจะเห็นภาพแต่ว่าให้อดใจรอพรุ่งนี้เต็มๆค่ะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เต็มๆวันนี้เดี๋ยวเวลาขาดอรรถรสไปใช่ค่ะคือเห็นทุกซอกทุกมุมในพิธีกรรมนะฮะในส่วนที่เราไม่เคยพบเคยเจอนะช้างเนี่ยนับประมาณ200เชือกมาที่นั่นมาเพื่ออะไรกันต้องเดี๋ยวจะเจอพรุ่งนี้นะครับพิธีเข้มข้นโอ้โหพิธีเข้มขลังนะคะมีทั้งครูบาช้างแล้วก็แต่ละที่ที่เราได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีอายุมามากกว่า100ปีก็มีนานมากฉะนั้นต้องอดใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามชมภาพบรรยากาศกันแต่ว่าท่านไหน
อยากจะบูชาองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าองค์ครูประกำช้างก็ยังมีอยู่นะคะสามารถติดต่อกับทางทีมงานได้อันนี้ก็อาจจะเหลือไม่มากแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าทำจำนวนจำกัดฉะนั้นก็อยากจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าบางท่านที่ได้จองแล้วนะคะก็มาเช็คชื่อนะมาบอกกล่าวทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นะคะบางท่านที่ติดตามไปที่หมู่บ้านช้างตากลางได้เห็นองค์จริงๆแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าสวยงามมากสวยงามนะน้ำมวยยังเห็นว่าสวยงามมากใช่ค่ะวิจิตรมากแล้วก็รายละเอียดเนี่ยครบถ้วนมากจริงๆและเป็นวาระพิเศษด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาให้ครัวทายว่าอีกมีอีกไหมจัดจ้างอีกไหมปีหน้าหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้เนาะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็ไปร่วมกันต่อยอดในการสร้างโบสถ์นะคะที่วัดแจ้งสว่างหรือว่าที่สุรินทร์นะเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่ามีโครงขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังขาดปัจจัยอยู่เพราะว่าปัจจัยประมาณ28ล้านด้วยกันแต่สิ่งที่ท่านเห็นท่านทราบก็คือพอเราไปรวมกันร่วมบุญกันนะฮะจะได้ต่อยอดต่อแล้ววัดก็รู้จักกันมากขึ้นนั้นท่านใดที่อยากไปบูชาองค์ครูประกำช้างที่วัดเลยก็ได้นะมวยสามารถไปที่นั่นนะฮะยังพอมีเหลือให้จอยบ้างเพราะส่วนหนึ่งเราก็จะเตรียมไปมอบให้ที่วัดด้วยนะครับค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นทรัพย์ปัจจัยมอบให้ตรงนั้นก็มีครับคือใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะทางแบบฝั่งอยู่สุรินทร์เองหรือว่าอยู่ทางฝั่งภาคอีสานแล้วอาจจะไม่สะดวกในการขึ้นมาที่กรุงเทพหรือว่าที่จะมาจองทางฝั่งนี้ก็ไปที่วัดได้เลยที่วัดก็สามารถที่จะบูชาได้นะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ก็ดูแลในส่วนของโบสถ์เดี๋ยวช่วงหลังออกพรรษากฐินก็จะกลับไปครั้งหนึ่งกฐินนู่นจะเป็นวันที่6นะฮะค่ะนะก็ฝากเอาไว้แล้วก่อนใครที่สอบถามเข้ามานะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขที่บอกเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ายังมีอีก1พิธีสำคัญที่ศิษย์มีครูทุกคนรอคอยพิธีโอเคพยายามจะนึกอยู่ฮะวันนี้คือ9ไปแล้ว9 9 9นี่910คือ910ค่ะสำหรับพิธีนะคะครบรอบค่ะ3ปีในการหล่อเสียรบรมครูธิราชศิษย์มีครูทุกคนนะคะอยากจะบอกปีนี้ห้ามพลาดนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมพิธีกันนะคะพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครูแล้วก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะบรมครูพิลาภนะคะแล้วอย่างที่บอกปีนี้ปีที่3ครบรอบ3ปีนี่เข้มข้นไม่ธรรมดาจริงๆศิษย์สายศิษย์เราไปเยอะแยะนะศิลปินดารานักร้องดารานักแสดงนะฮะเยอะแยะในวันนี้น้องน้อยหนาก็มานะครับเดี๋ยวสัปดาห์นั้นได้เจอจะมานั่งใกล้ๆมันอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่โอ้โหนี่นะคะแล้วก็ท่านที่มาลงทะเบียนแล้วอย่าลืมยืนยันสิทธิ์ด้วยค่ะแต่เขาอย่างที่บอกว่าต้องมีลงทะเบียนค่ะเพราะว่าจำกัดในส่วนของพื้นที่เนี่ยเราเปิดบ้านของเรานะคะมีโลโก้ชาแนลเนี่ยต้อนรับทุกๆท่านที่เป็นศิษย์มีครูมาเข้าร่วมพิธีการแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจำกัดจริงๆฉะนั้นต้องโทรมาลงทะเบียนนะไม่มีการรับหน้างานนะคะขออนุญาตจริงเพราะว่านอกจากที่ทุกคนจะได้มาเข้าร่วมพิธีแล้วครัวถาก็เตรียมค่ะหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินเนื้อโป่งขามเนื้อแก้โป่งขามนะคะแล้วก็เนื้อหยกดำเนี่ยสามแบบนี้มอบให้รวมไปถึงพิเศษเลยค่ะนี่แบบว่าได้ยินเสียงกระซิบมาเลยบอกว่าแค่นี้ไม่พอยังมีอีกต้องมีเหรียญด้วยที่ทำพิเศษในวาระนี้เลยจัดสร้างขึ้นมาพิเศษนะคะด้านหน้าก็จะเป็นรูปนะคะองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างด้านหลังค่ะเป็นรูปนะคะรูปหล่อรูปเสียรรวมมงคลพิลาภแล้วก็มีเป็นครั้งแรกนะด้วยวาระต่อเนื่องฮะใช่ค่ะ99แล้วก็910เนี่ยครับนะคะฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับไปนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขตรงนี้เท่านั้นถ้าครบแล้วโทรเลยโทรเลยโทรตอนนี้เลยใช้สิทธิ์ตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าครบแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคะปิดรับมันจำกัดด้วยพื้นที่นะผมไม่อยากรับเป็นพันคนนะแต่ว่าท่านมา20คนก็คือ20คนค่ะเพราะว่าพื้นที่เรามันจำกัดนะแต่เชื่อว่าหลากหลายคนนะเตรียมตัวแล้วค่ะนะฮะเพราะมันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยวันหยุดใช่วันหยุดด้วยแล้วก็เป็นวันดีๆนะคะแบบ9ตุลาคมมาเจอกันจะได้ไปต่อยอดองค์กฐินต่อมันไม่ได้ไปไหนเสียนะฮะโครงการกฐินเราก็เยอะแยะแต่ว่าด้วยกำลังทรัพย์ด้วยแรงศรัทธานะฮะในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะพิธีต่างๆนะครับหรือแม้แต่กิจกรรมที่สามารถกระทำได้แล้วเอื้ออำนวยให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญเนี่ยทุกปีเนี่ยครูก็อยากสร้างบุญเหมือนทุกๆปีพอช่วงเนี้ยจะช่วงลอยต่อเข้าพรรษาก็ออกพรรษาช่วงเทศกาลกินเจช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราต้องต่อบุญกันนะครับค่ะนั่นแหละเดี๋ยวออกพรรษาหลังจากนั้นก็คงจะได้มีโอกาสเนาะใครที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็คงได้มีโอกาสได้เจอครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของโบสถ์เดี๋ยวเราบอกนิดนึงดีกว่านะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมบุญกันนะคะสำหรับกองกฐินปีนี้นะคะเริ่มต้นก็คือวันที่22ตุลาคมนะคะก็จะไปที่วัดเขาสูงจำฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรา
นะคะเราวันที่23ตุลาคมก็คือ2วันเลยเสาร์อาทิตย์เดินทางทั้ง2ที่เลยนะคะรวมไปถึง24มั้ย24มั้ยถัดมานะคะถัดมาก็จะมีวันที่29ตุลาคมนี่ค่ะ29ตุลาคมที่วัดสมานมิตรแล้วก็ต่อเนื่องนะคะที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอนค่ะที่สระแก้ววันที่30ตุลาคมด้วยที่สระแก้วแล้วก็จะมีอีกวัดนึงนะฮะคือวัดเนี่ยฮะวัดอะไรนะสระแก้วเหมือนกันวัดคลองหมากนัดเนี่ย24ครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นเพจให้24นะเพราะว่าท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะท่านเป็นประธานให้รอบปีนี้ผมก็จะได้ไปวันที่24นะครับอาจจะไม่มีในเพจแต่เดี๋ยวจะขึ้นให้ค่ะก็เพิ่มเป็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมแต่ที่บางวัดเนี่ยทำไม13วัดไม่มีวันละเพราะว่าบางวัดก็ยังกำหนดไม่ได้เพราะว่าวันใกล้เคียงกันมากค่ะนะฮะอันนี้กำหนดเดี๋ยวคงสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วแหละค่ะคร่าวๆนะฮะคร่าวๆก่อนแต่ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยท่านก็ต้องคอยตามอีกทีได้ค่ะในส่วนของตุลาคมนะคะก็จะ30ตุลาคมเป็นที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอนจังหวัดสระแก้วแล้วก็เดือนพฤศจิกายนทางภาคอีสานนะคะเราจะไปที่วัดวารีศิลารามในวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็ต่อเนื่องเลยวัดบ้านบากนะคะ5พฤศจิกายนแล้วก็ต่อเนื่องอีกวันหนึ่งก็คือ6พฤศจิกายนที่วัดแจ้งสว่างสุรินทร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะเผื่อท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันยังมีไม่หมดนะครับไม่มีนะท่านผู้ชมท่านอย่าเพิ่งตกใจว่าบางวัดเนี่ยทำไมอาจารย์ถามไม่เอ่ยถึงก็จะมีวัดบ้านบากวัดบ้านบากวัดบ้านบากใช่ไหมใช่ค่ะวัดบ้านเสด็จนี่ก็จะไปนำทรัพย์มอบให้ไปเพราะว่ามันน่าจะตรงกับวันที่ใกล้เคียงผมก็เลยให้ทางวัดเขากำหนดขึ้นมาคือยังไม่ได้ทิ้งวัดไหนทั้งนั้นนะฮะก็เพียงแต่ว่าในจังหวะจากคนที่ทำเนี่ยมันเยอะจริงๆผมด้วยเนอะแบบนั้นแหละกลัวถ่ายคือรู้กันแล้วว่าคือบางทีโอ้โหนะฮะไม่ได้หยุดอ่ะใช่ค่ะผมก็นึกว่าโครงการพื้นฐานจะเสร็จแล้วนะฮะสุดท้ายก็เรื่องโบสถ์เรื่องวิหารเรื่องอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีค่ะแต่ว่ายังมีก็มีหมู่บ้านครูอีกเต็มไปแล้วค่ะนะไม่ต้องมาถามกันบางทีหมู่บ้านครูเนี่ยอยู่แถวปากช่องเนี่ยอากาศเย็นๆลมสบายไปก็เต็มหมดแล้วฮะค่ะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะหมู่บ้านครูเป็นไงเดี๋ยวมาคอยอัปเดตกันแต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้แล้วนะมีหมู่บ้านช้างไงต้องมีหมู่บ้านครูค่ะนะแต่ว่ากำหนดการในส่วนของกฐินก็ไปติดตามได้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวอัปเดตมากกว่านี้กำหนดการที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะได้มาบอกกล่าวคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่อย่าลืมก็แล้วกันร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเอ่ยหรือแม้กระทั่งในส่วนของการร่วมกันในการเป็นบูชาองค์ครูนะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราจะได้นำไปถวายให้กับที่วัดทุกวัดที่อยู่ในโครงการดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์กันต่อไปแต่ว่าค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของโบสถ์และเรื่องของบุญอีกหนึ่งเรื่องราวขาดไม่ได้ค่ะเรื่องราวของชีวิตความเข้มข้นของแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นยังไงวันนี้นะฮะเขาบอกว่าเจอกับเรื่องราวที่ใช้คำว่าสูญเสียมาโดยตลอดโอ้ไม่มีความสำเร็จในชีวิตคือเจออุปสรรคเยอะใช่แล้วก็ต้องสูญเสียอีกค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียคนรักนะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเองก็ตามนะคะความทุกข์ใจต่างๆแบบนี้วันนี้ค่ะเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาเจอกับครูอัฏฐานะคะได้พูดคุยกันได้เขาได้เห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าเขาเองก็เป็นแฟนรายการที่ติดตามการบุญมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าจะส่งกำลังใจให้ครูต้นบุญสักหน่อยนะก็ส่งมาที่422-6-06ได้และวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับในวันนี้เป็นคุณทุกุฎรุ่นรวยปาฏิหาริย์เพิ่งไปทำพิธีมาเลยโอ้โหใช่เลยค่ะทำพิธีวันนั้นรู้สึกประมาณ200ฝาอันด้วยกัน1ใน200ฝาตามนี่นะครับคนนี้นะครับได้เลยนะฉะนั้นก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะตั้งแต่ตอนนี้ระบุชื่อนามสกุลและข้อความรวมไปถึงจังหวัดให้ชัดเจนวันนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ